เอาคำว่าราชามาวางวางช้อนให้เหมือนราชาวางช้อนให้เหมือนเขียนลงในใบงานข้อ2วางช้อนให้เหมือนเขียนลงในใบงานข้อ2รวบช้อนหยิบใบงานที่3หยิบใบงานที่3คือคำว่าโลมาโลมาวางใบงานก่อนค่ะวางใบงานนะคะเวลาไปสอนจะได้สอนตามโอเคเขียนลงในใบงานอ้าวโชมาไม่ถูกนะคะโลมานะคะเนี่ยนักเรียน LD นะคะเนี่ยบนจอเนี่ยค่ะ LD นะคะโลมานะต่อไปเขียนลงไปในใบงานของใครของมันนักเรียนหมดชั่วโมงต้องส่งครูเลยนะคะใครเอาไปทำบ้านไม่ได้นะคะเพราะกิจกรรมนี้เราเรียนในห้องนี้นะคะคำต่อไปคือคำว่าเตารวบช้อนย้ายมาวางเตาวางคำให้เหมือวางตัวอักษรและสระให้เหมือนท่านต้องวางนะไม่งั้นท่านจะไม่เข้าใจจิตใจของเด็กนะคะกุญแจสำคัญที่จะรู้จักนักเรียนและการสอนได้ดีที่สุดคือต้องฝึกเป็นนักเรียนดูอาจารย์กว่าจะคิดอันนี้ได้อาจารย์ต้องฝึกเรียนเองเป็นเด็กดูค่ะต่อไปนะคะคำสุดท้ายค่ะคำว่าอะไรคะเงาะนะครับเงาะค่ะเอาเก็บคำเดิมออกเอาคำว่าเงาะมาวางเอาหาคำให้เหมือนเขียนลงในใบงานถ้าเวลาสั่งนักเรียนอย่าเร็วแบบนี้นะอันนี้อาจารย์เร็วไปนะคะแต่ว่าเราต้องรีบนะคะกลัวท่านจะไม่ทันต่อไปค่ะรวบช้อนรวบช้อนดึงใบงานออกดึงคำว่าเงาะออกนะคะต่อไปนักเรียนฟังคำสั่งให้นำช้อนมาวางเป็นคำอะไรก็ได้อีก8ข้อฟังก่อนอย่าเพิ่งพี่น้องเราสามารถจะวางคำว่าลาได้ไหมได้เราสามารถจะวางคำว่าเดี๋ยวนะคำว่านะคำว่าแลได้ไหมแลได้ไหมแลเดี๋ยวอย่าเพิ่งพี่น้องฟังก่อนลาตาได้ไหมลาตาได้ไหมตามาได้ไหมได้เยอะแยะลงมือค่ะเรียงแล้วเขียนลงในใบงานเลยนะครับอ้าวได้คำว่าอะไรครับนักเรียนแตงโมค่ะคุณแม็กทยอยอ่านเลยค่ะได้คำอะไรกันบ้างเดี๋ยวนะคะน้องๆ อาจจะถ่ายจากมือเขาก็ได้ค่ะก็จะเห็นว่าได้อะไรนะคะของนักเรียนนะคะได้คำว่าอะไรคะเพลาค่ะเพลานะคะเพลานี่คงเป็นเด็กม.ปลายแล้วนะจ๊ะเพลารถน่ะนะอ้าวมีอะไรใช้อันนี้ได้คำน่ากลัวจังอ่ะอยู่บนจอเนี่ยเดี๋ยวนะคะคำว่าโลงนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดีมากค่ะดูจากจอดูจากจอเลยคำว่าแตงโมคำว่าเราและคำว่าเมาค่ะค่ะดีมากค่ะค่ะคราวนี้แม็กหยุดค่ะดูจากจอดีกว่าสนุกดีโปรดหลีกเลี่ยงคำหยาบเห็นไหมได้ตั้งหลายอย่างเห็นไหมคะนี่อย่าทำอย่างเดียวต้องเขียนด้วยนะต้องเขียนด้วยนะคะแหมบางคนเรียงเอาเลยนะคะหมดชั่วโมงต้องส่งครูนะ12ข้อนะหมดชั่วโมงต้องส่งครูหมดเลยนะใครไม่ส่งไม่ได้นะจ๊ะโอเคหยุดค่ะหยุดต้องหยุดไม่ยอมหยุดต้องหยุดนี่เหมือนห้องเรียนจริงเลยค่ะเขาจะทำไม่หยุดเลยเอาแม็กทำไงดีเขาไม่หยุดนั่นน่ะสิคะเนี่ย
ทำไงดีเขายังแต่งไม่สะใจนะทำไงให้หยุดนะโอเคอ้าวอาจารย์ครับเดี๋ยวจะหยุดก่อน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 ดูสิมันจะหยุดไม่หยุดเอาหยุดแล้วนะนักเรียนนักเรียนเดี๋ยวก็ส่งงานครูให้เรียบร้อยนะคะถามคุณว่านักเรียนชอบไหมจากเดิมคุณบอกว่าจากเดิมนะนักเรียนวันนี้ให้เขียนหาคำอะไรก็ได้ให้ครู15คำอันนี้เขาเรียกว่าสอนมือเปล่าพูดพร้อมกันค่ะสอนมือเปล่าสอนมือเปล่าคือมาในห้องเรียนแบบมีอะไรมาไหมมีไหมมาถึงก็เดี๋ยวเดี๋ยวยังมาถึงก็เขาบอกว่าสั่งค่ะไม่ใช่มาถึงต้องมีลีลาอ๋อต้องมีนักเรียนวันนี้เราจะต้องมาหัดสร้างคำใหม่นะคะเราเรียนมาก็เยอะแล้วนะคะต้องสร้างคำใหม่นะคะนักเรียนจะได้เก่งนะคะครูต้องการให้นักเรียนเขียนคำใหม่ให้ครูนะคะ15คำนะคะเขียนวันที่ตีเส้นกันหน้านี่หัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าดูแลเพื่อนอย่าคุยกันครูจะนั่งตรวจงานอยู่ที่โต๊ะลงมือจริงไหมคะจริงไหมคะเออทำไมว่าจริงล่ะจอเขาฟังอยู่นะคนทางบ้านเขาฟังต้องบอกว่าไม่จริงพูดเลยคะไม่จริงเอาไม่ออกก็นั่นนะสิตกลงฟังก่อนที่เด็กไทย IQ แย่ใครน่าจะมีส่วนแต่ครูเจตนาไหมดังนั้นครูก็เป็นคนดีหรือไม่ดีเพราะว่าครูเจตนาไหมดีมากเห็นไหมเรายังเป็นฝ่ายโอเคอยู่ใช่ไหมต่อไปนี้พี่น้องเดินเข้ามาห้องเรียนมือเปล่าได้ไหมยังบอกได้อีกไม่ได้แต่ว่าฟังก่อนนะฟังก่อนใครไปหยิบช้อนที่มุมสื่อใครหยิบใครเขียนใครวางใครตัดใครคัดลงในสมุดทั้งหมดนั้นครูเหนื่อยไหมเพราะฉะนั้นครู BBL อ้วกแตกหรือเปล่าไม่เลยดังนั้นคุณชอบไหมก็ใช่นะสิเข้าใจยังคะแต่ว่าเมื่อว่างให้เดินดูอย่ามัวแต่แทงหวยเข้าใจปะคะแต่ว่าแม็กพี่ได้ข่าวว่าตอนนี้เขาไม่แทงหวยกันแล้วใช่ไหมไม่แทงแล้วค่ะแม็กเพิ่งบอกเนี่ยค่ะว่ามุกนี้เป็นมุกกระจอกเพราะว่าครูเขาแทงออนไลน์เขาผ่านเล่นไลน์เขาไม่ได้มายืนถามว่าเธอเอาเลขอะไรเขาแบบกดไลน์เข้าใจไหมเข้าใจคือมันทันสมัยเกินสงสารนักเรียนเหลือเกินอาจารย์ให้พยายามหาสื่อเข้ามาใช้และในหนังสือเล่มตะกี้ที่ดิฉันโชว์ให้ดูน่ะมีสื่อแบบนี้ที่แนะนำไว้เพียบเลยนอกจากนั้นใน Facebook ของเราฟังให้ดีนะมีเป็นพันเลยใน Facebook เรานะโหลดไว้ให้เป็นพันไม่ขายต้องการให้ท่านใช้ฟรีทำไมเราถึงทำทำไมเราทำเช่นนี้เพราะการเสนอทฤษฎีอย่างเดียวท่านคิดว่าไปรอดไหมไม่มีทางต้องช่วยครูมากกว่านั้นพวกเราจึงพยายามช่วยกันทำสิ่งนี้เมื่อเราไปเทรนครูเราก็ถ่ายรูปไว้แล้วเราก็อัพโหลดท่านสามารถจะอะไรโหลดอุ๊ยค่อยยังชั่วนึกว่าอัพโหลดท่านสามารถจะดาวน์โหลดและท่านควรจะมีเมตตาจิตเมื่อท่านค้นพบสิ่งใหม่ได้ท่านควรจะอัพโหลดแชร์เออเก่งแชร์และอัพโหลดพูดภาษาอังกฤษเลยเราเป็นครูมีความรู้อยู่ใน Facebook เราต้องเดี๋ยวสิอย่าเพิ่งแชร์ยังไม่ได้ใช้เลยดาวน์โหลดก่อนเอาทีละขั้น1เราต้องดาวน์โหลดมาใช้แล้วดีเราต้องแชร์และเมื่อเรามีความรู้ใหม่ๆเราต้อง
โอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานี่ครูสมัยใหม่นะใครว่าครูไม่รู้เรื่องนะรู้หมดเลยนะคะดิฉันจะรอวันที่ท่านอัปโหลดดิฉันจะรอวันที่ท่านอัปโหลดนะอาจารย์แก่แล้วนะอายุอนามก็เหมาะจะเกษียณไปแล้วแหละเพราะฉะนั้นท่านต้องช่วยกันนะบ้านเมืองเป็นของเราอะถูกไหมคะเอามากิจกรรมต่อไปสุดท้ายแล้วค่ะครับยังอยู่ในหัวข้อเรื่องของการใช้สื่อนะครับกระตุ้นการคิดนะครับทีนี้เราจะมาสู่กิจกรรมที่มีชื่อว่าหัดประสมคำครับเหลืออุปกรณ์อีกชุดหนึ่งอยู่ในถุงของท่านนะครับหลอดดูดครับหลอดดูดค่ะแก้วพลาสติกครับไอ้โทษครับแก้วกระดาษ3ใบนะครับหลอดดูด30อันนะครับแล้วก็ใบงานชุดหัดประสมคำ1ชุดครับหยิบขึ้นมาเลยนะครับขั้นแรกนะครับให้ท่านตัดคำว่าใจแม่น้ำติดลงบนแก้วครับใช้สก็อตเทปนะครับติดนะครับไม่ให้ใช้กาวนะครับใช้สก็อตเทปติดนะครับตัดก่อนนะคะตัดก่อนค่ะตัดคำว่าใจคำว่าแม่และคำว่าน้ำนะคะครับติดลงไปบนแก้วค่ะส่วนแก้วส่วนคำที่เหลือนะครับให้ติดลงบนหลอดดูดครับตัดเป็นคำๆนะครับแล้วติดลงบนหลอดดูดนะครับค่ะกลุ่มหนึ่งมีกรรไกร2อันนะคะช่วยกันนะคะแบบบนจอนะครับผมใช้สก็อตเทปติดนะครับไม่ใช้กาวนะครับกิจกรรมนี้นะครับช่วยกันติดนะครับจะได้เร็วขึ้นนะครับช่วยกันนะครับในการอบรมรอบที่แล้วนะฮะได้เรียนอาจารย์ไปว่าเราจะไม่ใช้ปากกาหรือว่าสีเขียนลงไปบนสื่อโดยตรงนะครับแต่ว่ารอบนี้สังเกตว่าเราให้อาจารย์ใช้เมจิกเขียนลงไปบนช้อนเลยนะครับก็คือจะเป็นกรณียกเว้นนิดนึงว่าในส่วนที่เป็นตัวเลขนะครับพยัญชนะภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษนะครับสามารถนำไปใช้สอนในหัวข้ออื่นๆได้อีกเพราะนั้นการที่เราเขียนไว้ในช้อนแล้วเนี่ยก็สามารถไปสอนเรื่องอื่นได้อีกดังนั้นก็ในส่วนนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าในการสอนหัวข้อที่เป็นเรื่องเฉพาะนะครับเช่นอาจารย์สอนหอนำสอนคำควบกล้ำนะครับแนะนำว่าให้ใช้วิธีติดแล้วก็ใช้สก็อตเทปให้ดึงออกได้เพราะว่าสื่อของอาจารย์จะสามารถนำกลับไปใช้สอนหัวข้ออื่นได้อีกนะครับไม่อย่างนั้นอาจารย์จะต้องซื้อสื่อเข้ามาในห้องเรียนอยู่เรื่อยๆนะครับผมช่วยกันนะครับแบบบนจอนะครับแบบบนจอนะครับติดยังไงนะครับอ
าจารย์ติดเสร็จอาจารย์ก็เซลฟี่ตัวเองไปด้วยนะคะอาจารย์คะเซลฟี่